ยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาดื่มดำซึมซาบลงไปในบทเพียงชนะที่มีความลึกซึง้งมีความรัดก,กุมมีความร,าบรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดและยังมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีความหมายลึกซึ้งแยกแยะลงไปหลายในยะ ก็คือบทเพียงชนะที่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรในทุกว,วันเบหัหัตโดยมีขจชาพระ,ระมหาภัยบณ์อะภิปุโนจากวัดป่าดอนไายโสมาพบกับตมฟังในรายการธรรมรับอรุณเวลาที่เราฟังพระสูตรเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตมฟัง แต่จะต้องการให้เข้าใจได้คือไม่เบื่อซะก่อนคือไม่หลับไปซะก่อนไม่ง่วงไม่เซ็งไม่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นนี้ปิดทิ้งไปซะก่อนเนี่เราจะได้ประโยชน์มากนะทุกฝั่งฝืนฝืนทำยังไงฝืนด้วยสติฝืนด้วยสมาธิเข้าสมาธิปไปเลยเอาแล้วเข้าสมาธิมันจะไปทำยังไงก็นี่แหละ ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงการทำสมาธิทั้ง9ก้าขั้นเราอจะยังไม่ต้องเอาขั้นเก้ามันสูงเกินสูงโพดเกินเอื้อมเอาขั้นแรกนี่แหละไม่ได้สูงเกินเอื้อมเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆเปรบที่ไว้เหมือนวัวเหมือนโคเหมือนกระบือเนี่แหละบางตัวมันก็ฉลาดแต่บาง มันก็ไปได้วิธีการที่เราจะทํำจิตให้มันเคลื่อนเลื่อนไปได้นี่จะต้องมีความแยบขายจะต้องไม่ข้องขัดอยู่ในกามถึงจะขึ้นไปชาหนึ่งได้ก็ไม่ข้องขัดอยู่ในชาหนึ่งก็ถึงจะเข้าไปสู่ชาสองได้ทำให้มากให้เป็นนิมิตอันตั้งทับไวแล้วด้วยดี ไอ้ที่ว่านิมิตอันตั้งทับไว้แล้วด้วดีเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงที่ว่าไม่ข้องขัดในฌานสมาธิขั้นต่างๆนี่สิ่งที่จะทำให้เราข้องขัดในฌานสมาธิขั้นต่างๆท่านยกไว้สิบเอ็ดอย่างตมาฟังวันนี้ฟังให้ดีวันนี้ฟังให้ดีนนดที่ว่าทำไมฉันทำสมาธิไม่ได้ทำไมฉันบางทีมันก็เอาเสื่อมไปต่อหน้าต่อตา จนบางทีแล้วก็เซ็งละแล้วก็ไปโทษเป็ดด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูรู้ให้ดีก่อนว่าถ้าพรากว่าเหตุปัจจัยแห่งความที่มันจะข้องขัดมันมีเมื่อความข้องขัดมันก็ต้องมีแต่เราละเหตุปัจจัยแห่งความข้องขัดไปได้มันจะไปเหลืออะไรความข้องขัดมันก็ต้องเลื่อนขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสิบเอย่างวันนี้คือ ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเอื่อมระอาละเซ็งเต็มที่เอือมระอากับพวกที่ทะเลาะกันปุ่นวายนั่นนี่เลยนีจากเมืองโกสัมพีมาแวะอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่เป็นที่อยู่ของท่านพระอนุรุทธะก็เลยบอกท่านพระอนุรุทธะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยตอนที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์นี่ท่านก็เจออุปสรรค ทำให้เกิดความคล่องขัดสมาธิมันไปไม่ได้แล้วให้ฟังไว้ถึงอุปสรรคสิบเอ็ดอย่างดังนี้ว่าพิสุจทั้งหลายครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราจำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้คือเป็นนิมิตของสมาธิ ต,ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรนนั้นได้หายไปเกิดความสงสัยขึ้นแกนเราว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปเมื่อคิดใกล้กรนอยู่ก็เกิดความรู้ดังนี้ว่าเพราะความลังเลเลือแกแคลง คือวิจิกิจฉานั่นแลเกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความลังเลเคลื่อบแคลงเป็นต้นเหตุการสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหมายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาเกิดขึ้นกราได้อีก เมื่อเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างในการเห็นรูปทั้งหลายได้คือได้สมาธิแต่ทำไม่ไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปกรณนั้น,น,นก็ได้หายไปเมื่อเราใกล้โกรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความไม่ใส่ใจคือไม่ทำไใ,ในใจหรืออมนสิการนั่นแหล เกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความไม่ใส่ใจเป็นต้นเหตุคร้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อหมายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจหรืออัมนะส,สิการเกิดขึ้นก็ได้อีก เมื่อเราทำแบงนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปตั้งหลายได้แต่ตอนไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณนั้น,น,นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้โกรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความเคลิ้มง่วงซึมหรือทินามิตะเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความง่วงซึม หรือทีนามิทะเป็นต้นเหตุกรรสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิมง่วงซึมคือทีนมิทะเกิดขึ้นกระไดอีกเมื่อเราทำนั้นก็จําแสงสว่างและการเห็นรูปตหลายได้ แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรนนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครโครอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสรดุ้งหวาดเสียวคือชัมพิตัตะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความสะดุ้งหวาดเสียวเป็นต้นเหตุการสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเหมือนบุรุษเดินทางไกลแล้วเกิดผู้มุ่งหมายเอาชีวิตขึ้นทั้งสองข้างทางความหวาดเสีวยวย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะข้อน,นั้นเป็นเหตุใช่หรือกฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความเคลิมง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งวาดเสียวคือชัมพิตัตะเกิดขึ้นกรไดอีกเมื่อตอนนั้นก็จำแสงสว่างและการเน็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเน็นรูปกรณนั้น,น,นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้โกรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความตื่นเต้น คืออุปิละนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความตื่นเต้นนั่นแลเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสมาและการเห็นรูปย่อมหายไปเหมือนบุตรแสวงหาอยู่ซึ่งขุมทรัพย์ขุมเดียวเขาไปพบปรามกันคราวเดียวตั้งห้าขุม ความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะการพบนั้นเป็นเหตุฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวและไม่ให้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นกระดทอีกเมื่อเราทำงงนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปเครื่องหลายได้ แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็นนนนได้หายไปเมื่อใครครุนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความขนองหยาบคือทุดทุดละนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความขนองหยาบนั่นแหละเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่านและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแกลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งบาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นและไม่ให้ความกระนองหยาบเกิดขึ้นก็ได้อีกเมื่อเราทำดังนั้น ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้น,น,น<ๆ>ก็ได้หายไปเมื่อเรากล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความเพียรที่รรบารกจัดจนเกินไปคืออัจจารัฐวิริยะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิของเราก็เลื่อนแล้ว เราะมีความเพียนที่บราลบจัดจนเกินไปเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปย่อหายไปเปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองนักเกินไปนกนั้นย่อมตายในมือฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลง ไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลงงิ้มงงซึมไม่ให้ความสะด้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระดองหยาและไม่ให้ความเพียรที่ปรารบจัดจนเกินไปคืออจารัฐวิริยะเกิดขึ้นก็ได้อีกเมื่อเราทำนั้นก็จำแสงสว่างในการเห็นรูปทั้งหลายได้ แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณตนนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใรกรโกรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคืออติลีนะวิริยะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วกัเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นต้นเหตุ เมื่อสมาธิเกิดแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหมายไปเปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบลวมมือเกินไปนกจึงหลุดขึ้นจากมือบินหนีไปเสียได้ฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึม ไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระนองหยาบไม่ให้ความเพียรที่ปรารบจัดเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคืออติลีนะวิทยะเกิดขึ้นกระะหยิกเมื่อเราทำดังนั้นก็จะแสงสว่างในการเห็นรูปทลายได้แต่ต่อมาไม่นาน แสงสว่างและการเห็นรูปกรณนั้นก็นนได้หายไปอีกเมื่อใครควนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความกระสันอยากคืออภิชัปปาเกิดขึ้นแล้วกับเราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความกระสันอยากนั่นแหละเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูป ย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใจใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความขนองหยาบไม่ให้ความเพี่ยนที่บรารบจัดเกินไปไม่ให้ความเพียนที่ยอดหย่อนเกินไป และไม่ให้ความกระสันยากคืออภิชัมปาเกิดขึ้นกรณีเมื่อเราะดับนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครคนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ คือนาณัตสัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความงุ่งซึมไม่ให้ความสะดุ้งบาเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระดองยาบไม่ให้ความเพียนที่ปรารบจัดเกินไปไม่ให้ความเพียนที่ย่อหย่อนเกินไปไม่ให้ความกระสัญญาและไม่ให้ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตสัญญาเกิดขึ้นกรดี เมื่อเรารนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณนั้น,น,นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกลรุนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เรามีความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเกิดแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแกลงไม่ให้ความงุ่งซึมไม่ให้ความสรุ่งวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระนองหยาบ ไม่ให้ความเพียนที่ปรารบจัดเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปไม่ให้ความกระสันญยากไม่ให้ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆและไม่ให้ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเกิดขึ้นกระดีเมื่อเราทำนั้นก็ะจะแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้ ก็เรารู้แจ้งชัดซึ่งอากุศลธรรมทั้งสิบเอ็อย่างนี้ว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละซึ่งอากุศลธรรมทั้งสิบอย่างเหล่านั้นเสียเหล่านั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็ย่อมแจมแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูป หรือบางคราวย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างหรือทั้งคืนและทั้งวันบ้างก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าอะไรนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูป แต่จำแสงสว่างไม่ได้ทั้งกลางคืนบ <ació> ้างทั้งกลางวันบ <s park> ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาณมีความเพียรมีใจเด็ดดเียวอยู่อย่างนี้แสงสว่างได้นิดเดียวเห็นรูปก็นิดเดียวบ้างจำแสงสว่างมากไม่มีประมาณเห็นรูปก็มากไม่มีประมาณบ้าง เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งบันบ้างทั้งคืนและทั้งบันบ้างก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นกงลระว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนอความรู้ได้เกิดขึ้นไงล่ะว่าก็สมัยใดสมาธิของเราน้อยสมัยนั้นจักสุก็มีน้อยด้วยจักสุอันน้อย เราจึงจำแสงสว่างได้น้อยเห็นรูปก็ได้น้อยสมัยใดสมาธิของเรามากไม่มีประมาณสมัยนั้นจักษุของเรากมร็มากไม่มีประมาณด้วยจักูุอันมากไม่มีประมาณของเรานั้นเราจึงจำแสงสว่างได้มากไม่มีประมาณเห็นรูปก็ได้มากไม่มีประมาณ ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้างก็ในการที่เรารู้แจ้งว่าธรรมะมีวิจิกิจฉาเป็นต้นทั้งสิอย่างเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราละมันเสียได้แล้วในการนั้นย่อมเกิดมีความรู้สึกขึ้นเก่เรว่า อุปกเลสแห่งจิตก็เราเหล่าใดอุปกิเลสเ,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 เหล่านั้นเราละได้แล้วเดี๋ยวนี้เราเจริญแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีการทั้งสามอย่างคือเราเจริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจารซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกแต่มีวิจารพอประมาณซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตก ไม่มีวิจารซึ่งสมาธิอันมีปีติซึ่งสมาธิอันหาปีติไม่ได้ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดีและสมาธิอันเป็นไปกับด้วยเบขาก็ในการใดสมาธิอันมีวิตกวิจารเป็นต้นเหล่านั้นทั้งเจอย่างเป็นธรรมชาติ อันบุคคลรู้เจริญแล้วการนั้นยานเป็นเรื่องรู้เห็นเกิดขึ้นแกเราแล้วว่าวิมุตของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายวันนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีในเรื่องอุปสรรคสิบแ็ดอย่างนี้ทุกวังเราก็ค่อยๆฝึกเอาหาเอาหาเนี่ยคือถ้ามันมาเราต้องเห็น เราต้องดูเราต้องรู้เราต้องมีสติให้มันเห็นจะเห็นเนี่ยเห็นยังไงเห็นนิมิตไงท่านผังนิมิตคือเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายในที่นี้แสงสว่างแลการเห็นรูปแสงสว่างแลการเห็นรูปมันเหนื่อยมันอ่อนมันแห้งไปนั่นจะมันต้องมีอะไรสิบเอ็ดอย่างนี้แน่นิมิตรตรงนี้เราต้องเห็นจะเห็นนิมิตทำยังไงตรงนี้ท่านเปรียบเทียบไปเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งนี่ต้องดู ต้องเจริญลักษณะห้าอย่างดังนี้ว่าด้วยลักษณะและอุปมาของสัมมาสมาธิพิเศษทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะนั้นเป็นอย่างไร พือเธอในกรณีนี้ปราสงัดจากกรรมและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มราบเต็มราบด้วยปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีหรือเหมือนไหนช่างอาบหรือลูกมือของเขาก็ตามที่เป็นคนฉลาด้อยผงสำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสมริด แล้วปรมน้ำหมักใบครั้นเวลาเย็นก่อนผงออกอย่างเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดข้อนี้ฉันใดสุดนั้นก็ประปรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเช่นนั้นเหมือนกันนี่คือการเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยงห้าอันเป็นอริยะประการที่หนึ่งข้ออื่นมีอีกคือเธอนั้นพระสงบวิตกวิจารสียได้จึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เตอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิส่วนในส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนห่วงน้ำหมันลึกมีน้ำพุ่งขึ้นไม่มีปากทางน้ำเข้าจากทางทิ่ตะวันออกที่ตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้สู่ห่วงน้ำนั้น และฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่ว่าขณะนั้นท่อน้าเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำนั้นไหลทับไหลท่วมแพร่ทั่วเต็มไปหมดซึ่งห่วงน้ำนั่นเองด้วยน้ำอันเย็นส่วนไหน,ไหนของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉันไหนก็ฉันนั้น นี่คือการเจริญสมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นริยะประการที่สองภิกษุทั้งายข้ออืยมยีอีกคือพระความจางกลายดับไปแห่งปีติธอเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะจะไว้สุขด้วยนามกายจึงได้ฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระเรียเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุชานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมัด้ดเธอปราพรมกายนี้ก็ไม่ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปีติไม่ได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุข หาปีติไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนในน้องบัวอุบลน้องบัวประตุมน้องบัวบุนริกมีดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงและดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังขึ้นไม่้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำ อันน้ำเลี้ยงใ้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนๆของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉันในก็ฉันั้นนี่คือการเจริญสมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นริยะประการที่สาม พิกษจนัตนงหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโซมนัสและโทมนัสในการกร่อนจึงบรรลุฌานที่สีอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ แต่น,น,นั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์โปรองใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์โปร่งใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งกลุ่มตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่พาขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่กลุ่มแล้วมิได้มีฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือการเจริญสมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันเป็นริยะประการที่4ีิกษุทนายเขาหึงอย่ามีคือปัจจเวะขณะนิมิตเป็นสิ่งที่เธอนั้นถืออเอาแล้วด้วยดีกระทธรในใจแล้วด้วยดี เข้าไปส่งไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาชัดเจนเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือว่าเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนฉันไหนก็ฉันนั้นนี่คือการเจริญสมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นริยะ ประการที่5ก็เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นระยะอันเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อเธอนั้น,น้นอมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมะใดๆที่เธอกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เธอย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถ ทำได้จนเป็นสก,กีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู่เปรียเหมือนหม้อน้ำมีหูจับตั้งอยู่บนเชิงรองเต็มด้วยน้ำเสมอขอปากนกกาลงยืนดื่มได้เมือ่อบรุษจับหม้อน้ำนั้นหมุนไปทางใดๆน้ำย่อมกระจอกไปทางนั้นๆมิใช่หรือ หรือเปรียบเหมือนสาโบกรณีสี่เหลี่ยมกั้นไว้ด้วยขอบกันเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากนกกาลงยืนดื่มได้มีบุตรผู้มีกำลังมาเจาะขอบกันนะที่ใดๆน้ำก็ย่อมไหลออกมาโดยที่นั้นๆนน,นั่นเองฉะนั้นก็ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนรถเทียมด้วยมาอาชาใน ที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบท้วนแล้วเป็นรถที่จอดอยู่หนทางสีแปร่งมีภูมิภาคอันดีสารตีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกมา้าเป็นชั้นอาจารย์ขยันกันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับปะตักด้วยมือขวา เพียงแค่ยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้มาพารถไปข้างหน้าหรือให้ถอยหลังได้ตามที่ตนปรารถนาข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าันเป็นริยะอันเธอเจริญกระทําให้ว่ากแล้วอย่างนี้แต่นั้นย่อมน้ำจิตไป เพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะใดๆที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เธอย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสกีบยานเมื่ออนายตนะนั้นยังมีอยู่และเมื่อเราเจริญทำสมาธิไปจนละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงที่สุดหมดจดกันแล้วนี้ นะถึงจะเรียกว่าแบบไม่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมจะดีมากๆเลยท่านฟังมีภิกษณุณีท่านหนึ่งท่านก็เป็นอย่างนี้คือท่านอยู่ในวัดก็บางทีกรุกรีด้วยหมู่คนคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาหาพูดคุยพบปะนั่นนี่ท่านก็เลยหลีกไปอยู่ป่าหลีกเล้นอยู่คนเดียว ปฏิบัติใครกรวนไปแก้ปัญหาสมาที่สิบเอ็ย่างบาก็พยายามทําจิตตั้งจิตให้มันได้เนี่จนกระทั่งว่าแมวรู้ทำบรรลุธรรมเต็มที่เลยเนีย่ท่านก็จึงกลับมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลภิกษุณีผู้นี้เธอชื่อว่าธรรมจินนาเป็นผู้ที่มีความเลิศเข้าใจธรรมะอย่างสูงกลับมาอยู่ที่วัดเวรรวนแล้ว ก็มีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อวิสาขานี่มาคุยสอบถามธรรมะว่าเอ๊ะที่ท่านไปปฏิบัติมาเนี่ยเข้าใจธรรมะยังไงยังไงนี่ถามไล่เรียงจากเรื่องเบสิกพื้นๆคือโสดาบันความรู้ความเข้าใจเรื่องอริยสัจส,สีเป็นยังไงไล่เรียงไปวนนุ่นตอบได้ก็ต่อไปสกตาการมีเรื่องกามต่อไป อนาคามีเรื่องการมฉชันทะเรื่องปฏิฆะจนต่อไปถึงสมาธิขั้นเก้าด้วยนะสัญญาเวทายตานิโรแล้วก็ยังสุดเลยไปถึงนิพพาน,นุนรเรื่องราวนี้ชื่อว่าจุลเวทลาสูตรอยากจะให้ทั้งบฟังได้ฟังเรื่องราวนี้ประกอบกันไปด้วยเพื่อจะมาประกอบกับเรื่องราวของภิกษุณีตามาตินาเรื่องการสนทนาธรรมะ ที่ทำให้เกิดปีติจุลเวทละลสูตรมัญชิมนิกายเล่มที่สิบสอง้อที่ห้ารหาก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พราวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเกตพระนครราชกฤหก็ครั้งนั้น วิสาขะอุบาสกเข้าไปหาธรรมตินาภิกษณุณีถึงที่อยู่อภิวาแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งวิสาขาอุบาสกครั้นนั่งแล้วได้ตามธรรมตินาภิกษุณีว่าคุณแม่ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะสักกายะหนังนี้ก็ธรรมะอะไร ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสกายะตมาทินาภิกษุณีตอบว่าวิสาขาผู้มีอายุอุปทานกาาันตั้งาได้แก่กองของรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันม่นตือมั่นหรือรูป,ปูปาทานขัน์กองของเมตนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันม่นตือมั่นกองของสัญญา กองของสังขารและกองของวิญญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมัน่นอุปทานกันทั้งห้านี้นี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะกว่าวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาบาสิตของธรรมตินาภิกษุณีด้วยคำว่าสาธุค,คุณแม่ดังนี้แล้ว ก็ได้ตามปัญหาต่อไปว่าพระแต่แม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสกยะสมุทยัสยสกยะสมุทัยดังนี้นั้นก็ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสกยะสมุทยัยวิสากขาอุบาสกคือตัณหาอันใดแตไม่มีการเกิดใหม่ในภพอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัด ด้วยความายินดีมักทำให้เพลิดเพลินอ,อย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือการมตัณหาปะว,ตาวปะวต,ตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาเหล่านี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายสมุทัยก็แค่แต่แม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายนิโรธสักกายนิโรธดังนี้นั้น ก็ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสกายานิโรธวิสาขผู้มีอายุก็ความดับด้วยความคลายกำนัดไม่มีเหลือความสละคืนความสละทิ้งความปล่อยความไม่ผัวพันด้วยตนานี่แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสกายะนิโรธ ก็แต่แม่เจ้าก็าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนั้นธรรมะอะไรที่ได้ตรัสถึงข้อนี้วิสากกาวาโกคือทางได้แก่มรรคอันประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง คือสัมมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากมรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสมาสมาธินี่แหละที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นข้อปฏิบัติเรื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสกายะก็แต่แม่เจ้าก็อุปาทาน อุปทานกันทั้งห้าเป็นอันเดียวกันหรืออุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานกันทั้งห้าวิสาขะผู้มีอายุก็อุปทานกับอุปทานกันทั้งห้าหาใช่เป็นอย่างเดียวกันไม่อุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานกันทั้งห้าก็หาใช่ไม่แต่ความกำหนัดพอใจในอุปทานกันทั้งห้านั้นแหละ เป็นอุปทานในอุปทานกันทั้งหานนั้นแค่แต่แม่เจ้าธรรมธินาก็สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรวิสาขะอุบาสกค,คือปุถุชนผู้ไม่มีการสดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระริยเจ้าไม่ได้ฝึกฝนในธรรมะของพระริยเจ้า ไม่ได้เห็นสับบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสับบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสับบุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างย่อมตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้าางตมเห็นตนในรูปบ้างย่อมตามเห็นซึ่งเบทนาสัญญาสังคารและวิญญาณโดยความเป็นตนบ้าง ตามเห็นซึ่งตนว่ามีวิญญาณบ้างตามเห็นวิญญาณในตนบ้างตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักยทิฏฐิจึงมีได้ก็แต่แม่เจ้าธรรมธินาก็อย่างไรสักยทิฏฐิจึงจะไม่มีวิสาขผู้มีอายุคืออริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมะเวนนี้ ได้เห็นพระริยเจ้าฉลาดในธรรมะของพระริยเจ้าฝึกดีแล้วในธรรมะของพระริยเจ้าได้เห็นสับป руж ฉลาดในธรรมของสับป руж ฝึกดีแล้วในธรรมะของสับป руж ย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่ตามเห็นรูปในตนบ้าง ไม่ตามเห็นตนในรูปบ้างย่อมไม่ตามเห็นเวทนาย่อมไม่ตามเห็นสัญญาย่อมไม่ตามเห็นสัญการทั้งหลายย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างไม่ตามเห็นวิญญาณในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักกายทิฐิ จึงจะไม่มีก็แต่แม่เจ้าธรรมตินาก็อรียมรรคมีองแปดเป็นอย่างไรวิสาขอาุบาสกอริยมรรคมีองแปดนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจะสัมมากมันตะสัมมาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้าแต่คุณแม่ ก็อรียมักมีองแปดเป็นสังคตะหรือเป็นอสังคตะผู้มีอายุวิสาขาอริยมรรคมีอองคป8เป็นสังคตะธรรมก็แต่แม่เจ้าก็ขันทั้งสขันคือกองได้แก่ศีลกองสมาธิและกองปัญญาพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองแปด ห,หร,หรือว่าอริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยกันทั้งสามพิสาขผู้มีอายุขันททั้งสามพระผู้มีพระภาคไม่ทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดแต่อริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยกันทั้งสามคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะทรงสงเคราะห์ในกองของศีลหรือศีลขันธ์สัมมาวายามะสมาสติและสมมาสมาธิทรงสงเคราะห์ด้วยสมาธิขันธ์หรือกองสมาธิส่วนสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงสงเคราะห์ด้วยกองปัญญาคือปัญญาขันธ์ แคแต่แม่เจ้าธรรมจินาก็ธรรมะอย่างไรเป็นสมาธิธรรมะเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิธรรมะเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการทําให้สมาธิเจริญเป็นอย่างไรวิสาขผู้มีอายุความที่จิตมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวเป็นสมาธิสติปัฏฐานทั้งสี่ เป็นนิมิตของสมาธิสมัประทานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิความเสพคุณความเจริญความทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละเป็นการทำให้สมาธิเจริญก็แต่แม่เจ้าธรรมตินาก็สังขารมีเท่าไรวิสาขผูมีอายุสังขารเหล่านี้มีสาประการ คือกายะสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารก็แต่แม่เจ้าก็กายะสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรและจิตตสังขารเป็นอย่างไรกู้มียอายุวิสาขะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายะสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารแก็แต่แม่เจ้าก็เพราะเหตุไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารเพราะเหตุไรวิตกวิจารณ์จึงเป็นวจีสังขารและเพราะเหตุไรสัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารวิสาขผู้มยียยุก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เหล่านี้เป็นธรรมะที่มีในกายหนึ่งด้วยกายฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารก็บุคคลย่อมตรึกย่อมตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจาร์จึงเป็นวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาเป็นธรรมะที่มีในจิต เนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังการก็แต่แม่เจ้าก็การเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธเป็นอย่างไรวิสาขผู้มีอายุภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายิตานิโรธไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธ หรือว่าเรากำลังเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอยู่หรือว่าเราเข้าสัญญาเวทายตานิโรธแล้วก็แต่ความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วตั้งแต่แรกก็แต่ไม่เจ้าก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายตานิโรธธรรมะคือกายสังขารวจีสังขาร หรือจิตตสังขารอย่างไหนย่อมดับไปก่อนวิสาขะผู้มีอายุก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายตานิโรดวจีสังขารย่อมดับต่อจากนั้นกายสังขารก็ดับจิตตสังขารดับทีหลังก็แต่แม่เจ้าก็การออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมบัติเป็นอย่างไร วิสาขะผู้มีอายุภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติก็มิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาเวทยยตานิโรธสมาบัติหรือก็ไม่ได้มีความคิดว่าเรากำลังออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติหรือไม่ได้มีความคิดว่าเราออกจากสัญญาเวทยยตานิโรธสมาบัติแล้ว ก็แต่ว่าความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วแต่ทีแรกก็แต่แม่เจ้าก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติธรรมะคือกายสังขารวิจีสังขารและจิตตสังขารอย่างไหนย่อมเกิดขึ้นก่อนวิสาขผู้มีอายุก็เมื่อภิกษุ ออกจากสัญญาเวทายตานนโรสมาบัติจิตาสังขารย่อมเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังก็แต่ไม่เจ้าก็าผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องด้วยภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายตานนโรสมาบัติผู้มีอายุวิสาขกะ ภาษาสามประการคือภาษาชื่อสุญญตะตคือความรู้สึกว่าว่างภาษาชื่ออนิมิตะคือความรู้สึกว่าไม่มีนิมิตและภาษาชื่ออปปนิหิตะคือความรู้สึกว่าไม่มีที่ตั้งย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตาิิโรธสมบัติข้าแต่ไม่เจ้า ว่าภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในธรรมะอะไรโอนไปในธรรมะอะไรเอนไปในธรรมะอะไรวิสาขาผู้มีอายุภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเอนไปในวิเวกพระแต่แม่เจ้าก็เวทนามีเท่าไร วิสาขะผู้มีอายุเวทนามีสประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมัสุขเวทนาก็สุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างไรก็ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขํำรานอันเป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิต นี้เป็นสุขภวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิตนี้เป็นทุกขภวทนาก็ความสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสำราญและไม่ใช่ความไม่สำราญอันเป็นไปทางกายหรือไปทางจิตนี้เป็นอะทุกขมสุขเวทนา ก็แต่แม่เจ้าก็สุขเวทนาเป็นสุขพระอะไรเป็นทุกพระอะไรวิสาขะสุขเวทนาเป็นสุขพระตั้งอยู่เป็นทุกขเพราะแปรรวนไปส่วนทุกขเวทนาเป็นทุกพระตั้งอยู่เป็นสุขพระแปรไปส่วนอาทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขพระรู้ชอบ เป็นทุกข์เพราะรู้ผิดข้าแต่แม่เจ้าธรรมตินาก็อนุสัยอะไรย่อมนอนตามในสุขเวทนาอนุสัยอะไรย่อมนอนตามในทุกขเวทนาและอนุสัยอะไรย่อมนอนตามในอาทุกข,ขมสุขเวทนาวิสาขผู้มีอายุราคาอนุสัยย่อมนอนตามอยู่ในสุขเวทนา ปฏิการนุสัยเย่อมนอนตามอยู่ในทุกขเวตนาและอวิชานุสัยเย่อมนอนตามอยู่ในอะทุกขมสุข,ขเวตนาก็าแต่คุณแม่ก็ราคานุสัยนอนตามอยู่ในสุข,ขเวทนาทั้งหมดปฏิการนุสัยนอนตามอยู่ในทุกขเวตนาทั้งหมดอวิชานุสัยนอนตามอยู่ในอะทุกขมสุข,ขเวทนาทั้งหมดดังนี้หรือน้อแลผู้มีอายุวิสาขา ระาคาันุสัยนอนตามอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ปริคันุสัยจะนอนตามอยู่ในทุกเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้อวิชานุสัยจะนอนตามอยู่ในผู้มีอะทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ก็ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ครั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปตมฌาน มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากก่อนมีเวกย่อมละราคะด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในปฐมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อ,อไรเราจะได้บรรลุอเยตนะที่พระเรียเจ้าทั้งหลายบรรลุแล้วอยู่ในบัดนี้ ดังนี้เมื่อพิจวนั้นเข้าไปตั้งอาศัยความปรารถนาในวิโมก์ทั้งหลายอยันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้โทมนัตย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิกาได้ด้วยความโทมนัสนั้นปฏิการุูใส่ไม่ได้ตามนอนอยู่ในความโทมนัสนั้นอันหนึ่งพิษุในธรรมวินนี้ บรรลุจตุตตชานันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัตและโทมนัตในกันก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริส์อยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุตตชานั้นอวิชานุัยมิได้ตามนอนอยู่ในจตุตตชานั้น แแต่แม่จ้าธรรมะตินา<สโ> <ese> ก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาวิสาขาผู้เมียยุราคะเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนาปฏิฆะเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวตนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกรมสุขเวทนาอวิชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขรมสุขเวทนา ก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอวิชชาวิชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอวิชชาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชาวิมุตเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชาก็แล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวิมุตนิพพานเป็นส่วนเปรียบแห่งวิมุตก็แล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งนิพพานวิชขะผู้มีอายุ ท่านล่วงเลยปัญหาไปเสียแล้วไม่อาจเืีเอาส่วนสุดแห่งปัญหาเสียแล้วผู้มีอายุวิสาขาก็เพราะประมาจันทร์ที่เราประพฤติอยู่นี้มีพระนิพพานเป็นไปในเบื้องหน้ายังลงในพระนิพพานมีน,นิพพานเป็นที่สุดจบก็ในเรื่องนี้ถ้าท่านจำนงหวังอยู่ก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค คูนถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ตรัสบอกอย่างไรแก่ท่านท่านบึงทรงจำพยากรณ์ไว้ด้วยความเป็นอย่างนั้นเถิดก็ลำดับนั้นวิสาขาอบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธ์ของธรรมตินาภิกษุณีแล้วลุกจากอาสนะอภิวาทภิกษณุณีทำประทักษณิณแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งเราได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมตินาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขาอบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าวิสาขาธรรมตินาภิกษุณีเป็นบัณฑิต มีปัญญามากก็ถ้าแม้ท่านสอบตามเนื้อความนี้แก่เราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความเหมือนที่ธรรมตินาภิกษุณีตอบแล้วโดยทุกป,ประการเนื้อความแห่งพยากรณ์นั้นเป็นดังนั้นนั่นแหละท่านพึงทรงจำข้อความนั้นไวเ้เถิด